ุดที่เป็นข่าวกันเนี่ยนี่เห็นไหมเขาบินไปซื้อข้าวมันไก่ที่สิงคโปร์อันนี้มีคนงงนะว่าอันนี้แตกตื่นเลยนะเอ๊ะทำไมบ้านเราไม่มีข้าวมันไก่ขายหรอก็เนี่ยก็เลยไปสืบหาสาเหตุกันว่าเอ้ยเขาไปจริงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่านะตามภาพข่าวเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคือมีคุณพี่คนนึงเขาอยากกินข้าวมันไก่แต่ว่าสั่งร้านแถวๆบ้านมันคงธรรมดาไปแกก็เลยใช้วิธีแบบนี้นะอยากกินข้าวมันไก่สิงคโปร์ก็เลยถึงขั้นต้องสั่งแกร็บให้บินตรงไปซื้อมาเลยเหรอคุณพี่ที่สิงคโปร์โดยคลิปเนี่ยเขาบอกว่ามีสาวคนนึงที่เขาถ่ายแล้วนำมาโพสใน TikTok เขาบอกว่าแคปชั่นเขาบอกว่าอยากกินขนมโตเกียวพี่เขาจะไปญี่ปุ่นเพื่อซื้อมาให้เราไหมนี่งานนี้นะทำเอาชาวเน็ตก็คือมาแห่คอมเมนต์กันเต็มไปเลยนะคะนะเขาบอกข้าวมันไก่สิงคโปร์มันไม่ได้อร่อยขนาดนั้นหรือคนสิงคโปร์จ้างแกร็บไปแต่ว่าล่าสุดค่ะเขาออกมาตอบคำถามแล้วนะเขาบอกว่าแกร็บเนี่ยออกมาตอบเองเขาบอกว่าแกร็บไม่มีบริการสั่งอาหารข้ามประเทศตามที่ปรากฏในคลิปและผู้ชายที่ใส่เสื้อแกร็บเนี่ยในคลิปนะก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับแกร็บด้วยอันนี้เขาน่าจะทำคอนเทนต์อะไรสนุกๆนะคือหนูคิดว่าเขาน่าจะคิดว่าเป็นแฟชั่นแบบเหมือนแบบเดินทางแบบต่างประเทศแต่แก๊ปต้องห้ามเลยนะไม่ใช่ห้ามเอาเสื้อไปใส่ให้ใช้มัวๆซั่วๆเพราะตอนนี้คนใส่เสื้อแก๊ปเยอะมากต้องแก๊ปต้องดูเลยนะไม่งั้นคุณจะเสียหายเพราะคนใส่เสื้อแก๊ปไปทำผิดเยอะมากเขาบอกว่าใช่เขาบอกว่าคลิปนี้เขาคิดว่าน่าจะทำตามคลิปอินโดนีเซียเพราะว่ามีคลิปไรเดอร์อินโดนีเซียเนี่ยขึ้นเครื่องบินข้ามเกาะเพื่อไปซื้อขนมชื่อดังให้กับลูกค้าแต่แก๊ปอินโดนีเซียก็มีการออกมาชี้แจงว่าพวกเขาก็ไม่สามารถทำการจัดส่งอาหารข้ามเกาะแบบนี้ได้เหมือนกันก็สรุปว่าเป็นการทำคอนเทนต์คอนเทนต์ใช่นะ